อเคในระหว่างที่พี่หม่อมเล่าเนี่ยถ้าบางครั้งมีการขอขัดจังหวะบ้างมันเรียวอะเนาะพี่หม่อมต้องขออภัยบังเอิญวันนี้เนี่ยมันมีงานใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเข้าใจฮะโอเคเรื่องราวความเดิมเนี่ยอย่างที่น้องวีสรุปไปเลยว่าเจ๊ได้มีการออกจากหอพักเดิมแล้วย้ายไปอยู่ที่ฟาร์มหมูของเฮียครับแล้วตอนนั้นเนี่ยทางเจ๊และเฮียได้มีการเรียกสินแสมาทำพิธีทำกรรมต่างๆที่ฟาร์มเพราะโดนผีเจ็ดป่าช้าหรือผีในสีพึ่งเนี่ยมันตามมาละลานลาวีครับรวมทั้งเพื่อนของเจ๊ที่เคยผ่านช่วงเวลาการตายแล้วฟื้นนำผู้มีวิชาทางด้านสายมูมาปักกดมาปักรั้วสะกดวิญญาณตรงบริเวณหน้าหอพักจุดที่เจ๊เคลื่อนตลับสีพึ่งนั้นทิ้งไปหลังจากช่วงเหตุการณ์นั้นเนี่ยเจ๊ก็ห่างหายจากกลุ่มผีสีพึ่งนี้ไปแบบลืมเลยนะสิ้นเชิงครับแล้วก็เหมือนมันค่อยๆห่างหายไปจากชีวิตเจ๊ในช่วงเวลานั้นเนี่ยที่เจ๊ใช้ชีวิตอยู่กับเฮียในฟาร์มหมูแห่งนั้นเจ๊กลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขเช่นเดิมนะน้องวีคุณผู้ฟังแต่ตอนนั้นเนี่ยเพื่อนของเจ๊ผู้ที่ให้ตะกุดมาได้เตือนสติเจ๊เอาไว้ว่าเจ๊อีเจ๊มึงอย่าชะล่าใจอย่าประมาทเพราะว่าชีวิตของเจ๊ในตอนเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับคนปกติแบบเราๆแล้วนะเปรียบเสมือนคนที่ไปฝังไปผูกไปพันตกอยู่ในวังวนของไสยเวทมนต์ดำเรียบร้อยแบบไม่ตั้งใจเรียบร้อยแล้วแล้วที่โดนแบบยังไงก็หนีไม่ได้ไปไม่พ้นเพราะจากการที่เจ๊เอาสีพึ่งที่มีการสะกดไปเปิดไปแต้มทาชโลมตัวเนี่ยเรียบร้อยมันเหมือนกับสิ่งพวกนั้นมันติดฝังอยู่ในร่างของเจ๊แบบที่มองกันปกติไม่เห็นเพื่อนเจ๊บอกนะครับว่าอีเจ๊เตรียมตัวตั้งสติตั้งรับเอาไว้เพราะเราไม่สามารถคาดเดาเลยว่าเจ๊เนี่ยจะเจอไอ้ของอุตริพวกเนี้ยมาในรูปแบบไหนเดาไม่ได้ครับเพราะตอนนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่อยู่ในตัวเจ๊เนี่ยเปรียบเสมือน GPS อ่ะที่มันติดตามตัวมันจะดึงดูดสัมภเวสีสิ่งที่ไม่ประสงค์ดีเข้าหาสู่ตัวเจ๊ได้เสมอสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือการตั้งสติพร้อมรับมือกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละช็อตในช่วงที่มันเข้ามาเพื่อนเจ๊ยังบอกอีกนะครับว่าโอกาสที่เจ๊จะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติชนแบบเราๆโดยไม่มีสิ่งพวกเนี้ยมาปรากฏกายมาวนเวียนมากวนใจมีแค่ทางเดียวนั่นคือต้องรอให้ผู้ที่เป็นคนผูกเป็นคนกระทําของเนี่ยถึงแก่วาระกรรมละสังขารไปของนี้จึงจะเสื่อมออกจากตัวเจ๊ไปด้วยครับช่วงเวลาต่อมาหลังจากเกิดเหตุการณ์กับเจ๊ผ่านไปได้ประมาณเกือบ1ปีน้องวิงเฮียกับเจ๊เนี่ยมีเหตุจำเป็นนะครับที่จะต้องโยกย้ายฟาร์มจากสถานที่เก่าไปสู่สถานที่ใหม่ตามคำสั่งของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนื่องจากธุรกิจฟาร์มของเฮียในตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มเติบโตขึ้นจำนวนสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มอ่ะมันเพาะพันธุ์ขยายมากขึ้นจำนวนมากขึ้นทำให้สถานที่เก่าไม่เพียงพอต่อการรองรับกับจำนวนสัตว์ที่มันเพิ่มมากขึ้นเฮียจำเป็นต้องย้ายฟาร์มนะครับสัตว์ธุรกิจของตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมซึ่งฟาร์มแห่งใหม่ของเฮียที่ย้ายไปมันห่างจากที่เดิมคนละโยชน์เลยนะพอสมควรโอ้โหเรื่องใหญ่เลยทีนี้สิพี่ถูกต้องน้องวีครับน้องวีคาดเดาออกเพราะว่าเป็นคนมองธุรกิจ อย่างที่น้องวีบอกเลยวุ่นวายทั้งเรื่องของการขนย้ายครับระบบต่างๆที่จะต้องวางใหม่ในฟาร์มใหม่ตอนนั้นเฮียกับเจด้วยความที่วุ่นวายแล้วก็รู้สึกเหนื่อยกับเรื่องราวที่มันจะต้องย้ายฟาร์มต่างก็ลืมเรื่องราวลึกลับต่างๆ
ที่เกิดขึ้นกับตัวเองไปโดยสนิทใจและอีกอย่างมันก็ห่างหายมานานเกือบปีเจ๊ก็มีอาการปกติครับผมและคิดว่าไอ้เรื่องที่ผ่านมามันน่าจะเป็นแค่เรื่องร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตต้องบอกอย่างนี้ครับหลังจากที่พี่หม่อมมีการถ่ายทอดมหาสื่อคุณสายไตรมาสหนึ่งไปเนี่ยมีแฟนรายการท่านผู้ชมผู้ฟังเพื่อนๆ เนี่ยถามกันมาเยอะในคอมเมนต์ในข้อความส่วนตัวอินบ็อกซ์ต่างๆว่าอยากเห็นวาร์ปเจ๊จังอยากรู้ว่ารูปร่างลักษณะของเจ๊เป็นยังไงเป็นผู้หญิงแบบไหนทำไมผีมันจึงอยากได้มาสวาปามเจ๊จังเลยต้องแจ้งอย่างนี้นะครับวาร์ปคงให้ไม่ได้เจ้าของเรื่องราวขอไว้แต่ถ้าเพื่อให้ได้อรรถรสในการรับฟังของท่านผู้ชมผู้ฟังให้จินตนาการนึกภาพกับเรื่องราวได้อย่างสนุกผมจึงได้มีการขออนุญาตทางเจ๊ถึงการแจ้งรูปประพันธ์สันฐานของตัวเจ๊ให้แฟนรายการได้ทราบกันซึ่งเจ๊ก็ไม่ติดเจ๊บอกว่าไม่เป็นไรหมออธิบายยังไงก็ได้ให้เจ๊ดูเพอร์เฟกต์ที่สุดครับแกเป็นคนอย่างนี้เหมยตูคอแล้วจะหนึ่งถูกต้องแกเป็นคนอารมณ์ดีและทะลึ่งเจ๊จะเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่รูปร่างสูงสันทัดสูงกว่าเฮียเจ๊จะเป็นผู้หญิงที่ตัวใหญ่ไหล่กว้างคล้ายๆธรรมรินทร์ธนสุการที่นักเทนนิสทีมชาติไทยเราหน้าตาสวยสมวัยขาวเหมือนสาวจีนอ้วกใหญ่ใหญ่ไปทุกสัดส่วนอะไรใหญ่นึกกันเอาเองแม้ผิวพรรณหน้าตาของเจ๊จะขาวสวยหมวยอ้วกคล้ายคนจีนแต่จริงๆแล้วจากการที่ได้ทรัพย์มาตัวเจ๊เนี่ยไม่ได้มีญาติโกโหติกาพ่อแม่พี่น้องที่มีเชื้อจีนแม้แต่นิดเดียวแต่เจ๊เนี่ยชอบจะเนียนแอบพูดยืนยันกับคนรอบข้างตัวแกเสมอว่าแกมีเชื้อจีนตอนนั้นทุกคนรวมทั้งพี่หม่อมเนี่ยก็จะถามเจ๊ออกไปมีเชื้อจีนได้ไงเจ๊ไม่ได้มีญาติเป็นคนจีนบัวแล้วแต่เมื่อได้รับคำตอบจากเจ๊ก็ต้องถอนหายใจเดินกุมขมับวงแตกออกมาโดยเจ๊ให้เหตุผลว่าอ๋อที่เจ๊มีเชื้อจีนเพราะเฮียเป็นคนฉีดให้แล้วตอนนี้เจ๊ก็ได้รับเชื้อจีนจากเฮียมาแล้วเต็มๆนี่คือสาเหตุที่อีเจ๊มีเชื้อจีนส่วนเฮียเนี่ยจะเป็นชายจีนที่รูปร่างไม่สูงตัวเล็กโนบิอายุมากกว่าเจ๊แน่นอนเป็นคนจีนที่ผมตรงกลางไม่เหลือละจะคล้ายๆทรงผมขุนช้างอ่ะเหลือแต่ด้านข้างครับแต่ที่เจ๊แกรักเฮียมากเนี่ยถึงแม้ขณะที่ยังไม่ได้ลงหลักปักฐานกับเฮียมีหนุ่มน้อยหนุ่มใจเข้ามาขายขนมจีนมากมายแต่ที่เจ๊เลือกเฮียเนี่ยเพราะว่าเฮียเนี่ยแกเป็นคนที่ไม่ทิ้งเจ๊ในยามที่เกิดปัญหานะครับครับจะหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเจ๊ทุกครั้งไม่ว่าปัญหาอะไรและช่วยแก้ไขอย่างจริงจังจนปัญหานั้นจบไม่ว่าเจ๊จะเจอสถานการณ์แบบใดเฮียจะไม่ทอดทิ้งเฮียจะเป็นคนที่อารมณ์ดีไม่ซีเรียสไม่หงุดหงิดยิ้มสู้ปัญหาไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใครยิ้มอย่างเดียวเรียกง่ายๆว่าอารมณ์ขันทะลึ่งตึงตังออกลามกนิดๆเป็นคนรอบข้างมองว่ามวยถูกคู่อ่ะคู่นี้ที่เจอกันในตอนนั้นหลังจากการย้ายฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยเจ๊กับเฮียเริ่มเข้ามาอยู่ในฟาร์มแห่งใหม่ฟาร์มแห่งใหม่ของเฮียกับเจ๊เนี่ยกว้างพอสมควรนะครับรองรับสัตว์ธุรกิจของเขาได้ที่สำคัญในพื้นที่ตรงที่เขาย้ายมาเนี่ยมันเคยเป็นสถานที่ที่ผู้เช่าเก่าเคยทำฟาร์มมาก่อนน้องวีครับและพอผู้เช่าเดิมเขาเลิกทำไปอ่ะความโชคดีของเจ๊กับเฮียหรือเปล่าน้องวีไม่ต้องเริ่มทั้งหมด 100% ไงไปต่อยอดได้ถูกต้องสุดยอดมากใช่เลยวัสดุสิ่งปลูกสร้างเดิมๆส่วนใหญ่เขาไม่ได้รื้อถอนไปด้วยจัดว่าเป็นความโชคดีของเฮียกับเจ๊ที่ลดความยุ่งยากตรงนี้ประหยัดก็ประมาณด้วยประหยัดเวลาด้วยโลเคชั่นฟาร์มใหม่ของเฮียง่ายๆเลยครับขับรถเข้าไปจากถนนใหญ่ลึกพอสมควรนะฮะเพราะไอสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์พวกนี้ต้องห่างไกลจากชุมชนตัดปัญหาเรื่องกลิ่นและเสียงวิ่งจากถนนใหญ่เข้าไปได้ประมาณเกือบ2โลจะพบกับประตูรั้วและลานจอดรถหน้าฟาร์มและตรงบริเวณข้างๆลานจอดรถ
จะเป็นบ้านพักส่วนตัวชั้นเดียวที่ไม่ได้ใหญ่มาก4คูณ4ประมาณนี้แล้วในบ้านหลังนั้นเนี่ยเมื่อเฮียเข้าไปสำรวจดูเนี่ยเฮ้ยเหมาะอ่ะที่แกกับเจ๊จะพักเพราะว่าข้างในนั้นน่ะเขามีการกั้นพื้นที่แบ่งโซนส่วนหนึ่งเป็นออฟฟิศอีกส่วนหนึ่งเป็นห้องนอนพร้อมห้องน้ำในตัวแล้วตรงบริเวณหน้าห้องเฮียเนี่ยถ้าเรายืนหันหน้าออกจากห้องพักของเฮียตรงที่อยู่ติดกับลานจอดรถแล้วมองลาดไปทางขวายันสุดบริเวณของฟาร์มเนี่ยจะเป็นโรงหรือคอกเลี้ยงสัตว์ที่ผู้เช่าเดิมมีการกั้นรั้วมุงเอาไว้ประมาณ 4-5 คอกแต่ถึงขนาดคอกนั้นไม่ได้ใหญ่มากเฮ้ยแต่ว่าโอเคเลยอ่ะมีคอกให้แล้วครับแล้วด้านหลังของคอกนั้นลาดยาวไปจนสุดฟาร์มทางขวามือเช่นเดียวกันจะมีคูน้ำที่เอาไว้ดูแลเรื่องของสัตว์อุ๊ยภูมิพัฒน์มันดูโอเคหมดเลยเพอร์เฟคครับถูกต้องแล้วสุดจากพื้นที่ของคูน้ำนั้นน่ะไปสุดพื้นที่ของฟาร์มด้านขวาจะเป็นห้องพักขนาดเล็กอีกขนาดอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งตัวนั้นน่ะเฮียมองไว้ละเดี๋ยวจะให้เป็นที่ลูกน้องพักเพราะเฮียเนี่ยจะมีลูกน้องต่างด้าวประมาณ3คนเดินทางตามมาจากฟาร์มเก่ามาทำงานด้วยในช่วง 2-3 คืนแรกที่เฮียเริ่มเข้าไปทุกอย่างเป็นปกติดีเพราะว่าในช่วงที่ก่อนเฮียจะเข้ามาพักที่ฟาร์มเนี่ยเฮียได้มีการจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางด้วยตัวเองนะครับครับก็ตามศาสตร์ของคนจีนเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับต้องวีได้ฮะแต่ในช่วงเวลาที่เฮียย้ายเข้ามาอยู่ในฟาร์มนี้แรกๆเฮียจะไม่เข้าไปนอนในห้องกับเจนะครับซึ่งมันเป็นหลังเดียวกันแหละเฮียเขาจะเลือกนอนตรงบริเวณไอ้ห้องที่ทำงานที่เป็นออฟฟิศน่ะเพราะตอนนั้นเฮียแกรู้สึกเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่แกไม่ไว้วางใจสถานที่รอบข้างไม่รู้จะมีโจรมีขโมยหรือเปล่าแกเลยตัดสินใจนอนไอ้ตรงห้องถงทำงานนอนบนโซฟานั่นแหละถือโอกาสเฝ้าฟาร์มไปด้วยแกกลัวคนจะมาขโมยหมูแกครับตอนนั้นเฮียก็เลยมีการกำชับลูกน้องต่างด้าวนะเฮ้ยพวกลือถ้าได้ยินเสียงหมูรีบวิ่งออกมาดูเลยนะใครที่เซานะหมูหายเฮียตัดเงินพวกลือเถอะในช่วง3คืนแรกที่เฮียเริ่มย้ายเข้าไปแล้วอยู่กับเจ๊ในห้องทุกอย่างมันดูเป็นปกติหมดแต่หลังจากผ่าน3คืนแรกไปเฮียบอกว่ามันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเจ๊ในคืนที่4ตั้งแต่เริ่มย้ายเข้าสู่ฟาร์มใหม่ในขณะที่เฮียคงนอนในห้องทำงานกลางดึกของคืนนั้นเฮียจะได้ยินเสียงเจ๊ที่ร้องออกมาจากในห้องนอนครับเธอนะครับลักษณะว่าออกไปไม่อย่าเข้ามาครับออกไปที่สำคัญเจ๊ร้องเธอได้สักพักจะมีการสวดมนต์ตามมาด้วยนะนโมตัสสะภะคะวะโตพุทธังอะระหังนังธัมมังเวสสะพุทธะเวสสะพุทธะสารพัดเอ้ยกลับมาอีกเหรอเฮียไม่รู้หรอกครับว่าเกิดอะไรขึ้นน้องมีอีกแล้วแป๊บนึงนะพี่ขอขัดจังหวะนิดนึง30วิครับครับคือที่ผมถามว่ากลับมาอีกแล้วหรอคือก่อนหน้านี้อย่างที่พี่หม่อมบอกใน EP 1ฮะเจ๊แกเนี่ยไปได้รับสีผึ้งมาแล้วสีผึ้งเนี่ยเป็นสีผึ้งที่เขาบอกว่าเป็นสีผึ้งด้านมหาเสน่ห์แต่ไอ้สีผึ้งเนี่ยมันมาจากอะไรอ่ะดินเจ็ดป่าช้าแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกับทองชิ้นเนื้อแล้วมีคำกำกับอย่างหนึ่งเลยคือห้ามแกะไอ้ประหลับสีผึ้งนี้เด็ดขาดแต่เจ๊นะอู้วามไม่ฟังไงไปแกะแล้วเอาไอ้สีผึ้งเนี้ยมาทาเพราะว่าคิดว่ามันเป็นสีผึ้งทาแล้วแบบเอาไว้เจรจาการค้านะฮะสุดท้ายฮะตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เจ๊ก็เคยโดนดวงวิญญาณกลุ่มหนึ่งนะฮะดวงวิญญาณกลุ่มหนึ่งมาปู้ยี่ปู้ยำแกนี่แหละนะฮะแล้วตอนเนี้ย EP 2ที่พี่หม่อมกำลังเล่าเนี่ยแกบอกว่าในเหตุการณ์เหล่านี้มันได้หายไปช่วงหนึ่งแล้วจนได้ย้ายมาอยู่สถานที่ใหม่กับเฮียก็คือฟาร์มปัจจุบันแต่ตอนเนี้ยเฮียกำลังเจอสถานการณ์บางอย่างที่เหมือนเจ๊จะโดนอะไรบางอย่าง
ข้ามารบกวนใช่ตอนนั้นเนี่ยน้องวีพอเฮียได้ยินเสียงอย่างนี้จากภรรยาตัวเองด้วยความเป็นห่วงอะเนาะก็รีบวิ่งเข้าไปเปิดห้องดูทันทีเมื่อเปิดห้องเข้าไปดูเนี่ยคงไม่เห็นสิ่งผิดปกติใดๆที่อยู่รอบตัวเจ๊แต่สิ่งผิดปกตินั้นมันเกิดขึ้นกับตัวเจ๊เจ๊นอนตัวแข็งเก่งเอามือจิกผ้าปูที่นอนพร้อมด้วยที่ทำหน้าสะบัดดิ้นไปมาเหมือนคนกำลังฝันร้ายครับครับตอนนั้นเฮียเห็นเมียเป็นอย่างนั้นก็คิดว่าเมียฝันร้ายหรือเปล่าจะเข้าไปปลุกเขย่าตัวเพื่อให้เจ๊เนี่ยหายจากการฝันร้ายทำนองเนี้ยครับตอนนั้นเมื่อเฮียเข้าไปปลุกเธอเป็นอะไรแต่ตอนนั้นปฏิกิริยาของเจ๊ที่โต้ตอบมาคือเจ๊ลืมตามองเฮียด้วยสีตาสีหน้าสีตาที่แบบเสื้อนอนงงเหมือนกับว่ามาปลุกฉันทำไมอะไรทำนองเนี้ยแล้วเฮียก็ถามเธอเป็นอะไรเจ๊ก็คงไม่ตอบแล้วเจ๊ก็หลับลงไปอย่างหน้าตาเฉยคืนนั้นเฮียบอกว่าเจ๊เป็นอย่างเนี้ยสองรอบนะคะร้องเพ้อขึ้นมาสะบัดหน้าแต่เข้าไปดูก็ไม่มีอะไรหลังจากเกิดเหตุการณ์กับเจ๊แบบเดิมๆร้องเพ้อสวดมนต์ในรอบที่สองตอนนั้นเฮียตัดสินใจที่นอนอยู่ในห้องกับเจ๊เลยครับห่วงเมียแล้วด้วยความเคลียร์เนี่ยเฮียแกก็หลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นเฮียได้มีการสอบถามเจ๊นะว่าเธอเมื่อคืนเธอเป็นอะไรอ่ะร้องอย่าเข้ามาสวดมนต์ด้วยวิน่ากลัวฉันกลัวนะเนี่ยแล้วฉันก็วิ่งมาปลุกเธอนะสองรอบเลยนะเธอเป็นสองรอบแล้วเธอก็ลืมตามามองฉันแล้วก็หลับไปต่อไม่ตอบอะไรเลยเธอเป็นอะไรเธอฝันอะไรเจ๊ก็พูดขึ้นมาว่าเฮียสองรอบที่เฮียปลุกอ่ะหนูมีสติรู้นะแต่หนูเหนื่อยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่สองรอบเบียร์ฉันโดนหนักมากในรอบที่สามก่อนย่ำเช้ามันมีผีผู้ชายจะมาข่มขืนฉันให้ได้ประมาณสี่ตัวครับตอนนั้นเฮียพอได้ยินอย่างนั้นเฮ้ยก่อนย่ำเช้าที่โดนอีกรอบหนึ่งทำไมแกไม่รู้สึกตัวอะไรเลยก็เป็นเรื่องที่แปลกใจเจ๊ก็บอกว่าเฮียมันกลับไปอีกแล้วฉันโดนอีกแล้วเนี่ยผีมันมาลวนลามจะสมสู่ฉันให้ได้ตอนนั้นเฮียก็พยายามถามนะผีเจ็ดป่าช้ากลับไปอีกแล้วเหรอทำไมมันไม่จบไปสิ้นแต่เจ๊บอกว่าเฮียรอบเนี่ยไม่ใช่ไอ้ผีสีพึ่งหรือผีเจ็ดป่าช้าพวกเดิมแล้วล่ะแต่มันเป็นกลุ่มผีหน้าใหม่ที่เจ๊ไม่เคยเห็นเลยคนละเซตกันหรอถูกต้องที่สำคัญเจ๊บอกว่ามันพูดภาษาไทยกันด้วยเจ๊ฟังรู้เรื่องหมดครับแล้วสภาพแต่ละตัวมาเนี่ยโอ้โหน่ากลัวไม่แพ้กันแผลเป็นตัวผอมโทรมหน้าตอบดำและไอ้กลุ่มผีสี่ตัวเนี่ยพอมันมาถึงล่างชั้นเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงนั่งล้อมรอบได้กับจั่วเลยซัดเลยลวนลามฉันเลยเจ๊ยังบอกอีกนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยนอกจากผีสี่ตัวที่กำลังลวนลามฉันอยู่อ่ะฉันมองออกไปที่หน้าต่างห้องเราอู้หูยังมีกลุ่มผีเอฟซีมันอีกเพียบเลยนะที่กำลังยืนร่วมลุ้นร่วมเชียร์ให้กำลังใจเกาะมองตาเหลือกทางอยู่นอกหน้าต่างแล้วเป็นผู้ชายล้วนๆโอ้โหอะไรกันวะนะแล้วสีหน้าแต่ละตัวที่มันเกาะลุ้นดูกันอยู่อู้หูบ้ากามโรคจิตสุดๆครับในขณะที่ไอ้ผีสี่ตัวเนี่ยกำลังสแคร์เจ๊ตามจุดสำคัญต่างๆอย่างถึงพี่ถึงขิงไอ้พวกผีเอฟซีที่ยืนเกาะอยู่ตรงนอกหน้าต่างก็เหมือนใจจะขาดตามอ่ะเหลือกอ้าปากหัวน้ำลายไหลบางตัวนี่ร้องเป็นเสียงออกมาโอ้โหออกโคตรเด็ดบางตัวพอมันรู้ว่าน้ำลายมันเริ่มยืดออกมามีการสูดเข้าปากกลับคืนด้วยนะฮะ
หวงของครับแต่ละตัวดูลุ้นระทึกและกระเซามากเจ๊บอกว่ารอบแรกไอ้ผีสี่ตัวที่มันเดินทะลุอ้อมเข้ามาเนี่ยมันก็ใส่เสื้อผ้ามานะแต่เสื้อผ้ามันอาจจะขาดหน่อยวินวินอ่ะกางเกงเสื้อมีพอเจ๊สวดมนต์มันก็ทะลุห้องหายไปแต่ในรอบที่สองเนี่ยมันเริ่มถอดเสื้อเหลือแต่กางเกงมาแล้วนะแล้วก็ทำแบบเดิมๆเจ๊สวดมนต์มันก็ออกไปแต่รอบสุดท้ายก่อนเช้าเนี่ยมันมาแบบกายพร้อมใจพร้อมเลยนะเราทำได้ไม่ใส่อะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียวน้องวีทั้งสี่ตัวมันมาแบบนายแบบนาวผีบาโฮสเลยอ่ะเจ๊ว่างั้นอ่ะแก้ทุกอย่างมาหมดขอโทษนะครับตามที่เจ๊เล่าไม่ได้ทะลุแล้วแต่ละตัวเนี่ยที่มันเดินทะลุฝาห้องเข้ามาเนี่ยหม่ำชัยภูมิอาวุธคู่กายของมันเนี่ยชี้หน้าเจ๊เข้ามาทุกตัวนะครับครับสภาพมันพร้อมที่จะพุ่งเหลาชายใส่เจ๊ทั้งหมดกระซั่วไส้แตกเจ๊บอกว่าในรอบสุดท้ายตอนนั้นเจ๊คิดว่าเจ๊ไม่รอดแล้วล่ะพระที่คอก็ไม่ได้แขวนสวดมนต์ตอนนั้นเนี่ยเจ๊เริ่มสวดมนต์ผิดถูกครับเพราะรู้สึกกลัวและตกใจกับสภาพที่มันมาเออนะโมตัสสะภะคะวะสังโฆอะระหังพุทโธยะโมออกสึกมั่วไปหมดแต่เจ๊บอกว่าสาเหตุที่เจ๊รอดมาได้จากเหตุการณ์เมื่อคืนถ้าเล่าให้ใครฟังมันดูเป็นเหตุผลที่ดูเพ้อเจ้อใครไม่เชื่อเจ๊เชื่อเจ๊บอกว่าอาจจะเป็นปาฏิหาริย์เจ๊บอกอย่างนี้น้องวีตอนนั้นเจ๊กลัวมากสติหลุดด้วยความที่มันมาสภาพแบบรับไม่ได้หน้าขยักขยงสะอิดสะเอียนแบบสุดๆ มาดีไม่ว่าเล่นมาแก้ผ้าแล้วก็แผลเต็มตัว บางตัวเนี่ยขอโทษสารานังคาถามิมาเป็นแผ่นแบบข้าวเกี๊ยวว่าวโอ้โหแล้วยิ่งตอนนั้นเจ๊นึกถึงคำที่เพื่อนเคยเตือนเคยบอกไว้ว่าถ้าไอ้พวกเนี่ยมันสมสู่กับร่างกายเราได้นะมันจะเสพดูดกินทั้งดวงจิตและกายหยาบเราฝังอยู่เป็นปรสิตในร่างกายจนกว่าเราจะตายเจ๊นึกถึงคำนี้ยิ่งหลอนสั่นประสาทสติหลุดไปใหญ่ตอนนั้นเจ๊พยายามที่จะสวดมนต์ก็สวดผิดสุดถูกก็ขอให้ได้สวดสู้สุดฤทธิ์ด้วยความกลัวสติสมาธิจิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสภาพไอ้ผีสี่ตัวที่มันกำลังเดินมานั่งลวนลามยองเข่ารอบตัวเจ๊โดยไม่ใส่อะไรเลยนะหม่ำชัยภูมิมันชี้หน้าเจ๊ทุกตัวในระยะประชิดความกลัวบวกกับความตกใจตอนนั้นเจ๊สารภาพยังไม่อายในขณะที่ไอ้ผีบ้ากามพวกนี้กำลังลมเล้าทำไม่ดีเวลาแกตกใจมากถึงกับตดแตกครับฮะเจ๊ตดแตกถูกต้องนี่คือเรื่องจริงครับเจ๊บอกว่าทุกอย่างมันออกมาแบบหมดไส้หมดพุงตั้งแต่ขี้เพี้ยยันปลายเพี้ยครับมาแบบชุดใหญ่เสียงดังปั๊บๆๆๆโผล่ออกไปหลังจากที่เจ๊จัดชุดเซตคอมโบออกไปด้วยความตกใจตอนนั้นภาพที่เจ๊เห็นนะครับคือไอ้ผีที่นั่งยองๆลวนลามแก้ผ้าอยู่รอบตัวเนี่ยมันค่อยๆวงแตกกระดึบ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 ออกไปทั้งท่ายองนั่นแหละครับแล้วมันก็มองหน้ากันด้วยสีหน้าที่เหย่เกพร้อมกับใส่หัวมีเสียงฮึมฮำนะครับออกมาลักษณะโอย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 หลังจากที่มันวงแตกออกไปเนี่ยเจ๊บอกมันไปยืนรวมตัวกันอยู่ที่ปลายขาของเจ๊แล้วมองเจ๊มาด้วยสีหน้าที่ดูละเกียดเจ๊ยังไงไม่รู้ครับทำให้เจ๊รู้สึกอับอายบอกไม่ถูกอ่ะอะไรวะที่กูอายผีจังในขณะที่มันไปยืนรวมตัวกันอยู่ที่ปลายเท้าเจ๊เนี่ยพร้อมกับทำสีหน้าสีตามองเจ๊ด้วยความเหยียดหยามเจ๊สังเกตได้ว่าไอ้มัมชัยภูมิของมันที่เดินตั้งแข็งทะลุฝาห้องเข้ามาตั้งแต่ที่แรกตอนเนี้ยทั้งสี่ตัวมันกลายเป็นแหนมตุ้มจิ๋วดอนเมืองไปในพริบตานะครับคนเหี่ยวหายไปหมดเลยคาดว่าเสียงกระซิบจากช่องแคบมะละกาเจ๊ช่วยชีวิตเจ๊เอาไ
ตอนนั้นเนี่ยเจ๊คิดว่ากลิ่นคงเอาเรื่องและช่วยชีวิตเจ๊ได้แล้วไม่นานนะไอ้ผีสี่ตัวที่แก้ผ้ามารวมทั้งผี FC มันที่ยืนเกาะอยู่ตรงหน้าต่างก็ค่อยๆหายแวบหายแวบหายแวบไปทีละตัวแต่บทสรุปจากที่พี่หม่อมฟังมาที่เจ๊รอดมาได้เนี่ยน้องบีคุณผู้ฟังไม่ใช่ปาฏิหาริย์นะแต่พี่หม่อมคาดว่าน่าจะเป็นปฏิกูลใช่มันเป็นความโชคดีที่แปลกประหลาดเจ๊ต้องขอบบุญส้มตำปลาร้ายายดาวนะแบบเป็นตัวและเป็นตอนที่เจ๊กินเข้าไปวันนั้นทำให้เจ๊รอดจากช่วงเมื่อคืนมาได้ตอนนั้นเฮียผู้เป็นสามีได้ฟังเจ๊เล่าเรื่องราวโอ้โหทั้งขำนะทั้งปวดหัวจะกลัวหรือจะขำดีสามีเขายังขำแล้วก็ปวดหัวมากอะไรว่าผีกลุ่มเก่าไปกลุ่มใหม่มาอะไรกันนักหนาแต่ในเมื่อมันกลับมาก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างที่เพื่อนเจ๊บอกตอนนั้นเฮียบอกว่าเอางี้เดี๋ยวเราลองหาทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนเฮียแกคงตั้งข้อสงสัยกับเจนะว่าเจคิดมากหลอนกับภาพเก่าๆหรือเปล่าแต่เฮียแกก็มาฉุกคิดนะว่าถ้าเจจะเป็นแบบเนี้ยทำไมไม่เป็นตั้งแต่ฟาร์มเก่าแล้วทำไมมาเป็นเอาที่ฟาร์มนี้ตอนนั้นเจก็เลยบอกกับเฮียว่าเฮียฉันไม่ใช่คนประสาทไม่ใช่คนบ้าตรวจก็ตรวจมาแล้วอะไรที่ไม่ใช่ฉันก็ว่าไม่ใช่อะไรที่จริงฉันก็ว่าจริงอ่ะแล้วมั่นใจว่าไม่ใช่ความฝันแน่นอนจากประสบการณ์ที่เคยเจอมาตอนนั้นเฮียพยายามที่ปรึกษาเพื่อนหลายๆคนนะพอสินแสก็รอเข้ามาทำพิธีฉุกละหุกคิดอะไรไม่ทันตอนนั้นเฮียได้มีการสอบถามไปกับเพื่อนคนหนึ่งถึงเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่โดนผีเข้ามาก่อกวนเฮียก็เลยบอกเจ๊เฮียหาวิธีเจอเจ๊ก็ถามทำไงอ่ะเฮียถามเพื่อนนะประสบการณ์มันเป็นเซลล์ด้วยมันไปนอนโรงแรมบ่อยมันโดนผีอำบ่อยมันบอกว่าให้นอนแก้ผ้าได้ผลชัวร์ตอนนั้นเจ๊ก็เลยถามออกไปนะฮะว่าเฮียเพื่อนเฮียเป็นผู้ชายใช่ไหมบอกใช่ส่วนฉันเป็นผู้หญิงตอนนั้นเฮียมองหน้าเจ๊มองหน้าเฮียแบบเฉื่อยเชิงหมั่นไส้แล้วพูดกับเฮียออกไปเฮียก่อนที่เฮียจะไปเอาข้อมูลอุตริวิตฐานเนี่ยดูเหตุผลหน่อยเฮียคิดให้ดีถึงความเป็นจริงขนาดฉันเนี่ยนอนใส่เสื้อผ้ายังจะไม่รอดแล้วฉันเป็นผู้หญิงนะแล้วถ้าไปนอนแก้ผ้าเนี่ยหืมไส้ไม่ไหลเลยหรอเฮียครับอำนวยความแล้วแต่ละตัวเนี่ยมันพร้อมมันพร้อมมาสักขนาดนั้นหาวิธีอื่นเดี๋ยวนี้ตอนนั้นไปเฮียก็พยายามนะไม่รู้จะทำยังไงจนปัญญาตัดสินใจโทรไปปรึกษากับเพื่อนที่เคยให้ตะกุดมาในความเดิมภาคแรกที่เขาเคยตายแล้วฟื้นนะแต่ว่าในช่วงเวลานั้นนะเพื่อนของเจ๊คนเนี้ยเขาไม่อยู่ประเทศไทยเขาเดินทางไปกับกลุ่มอาจารย์ลูกศิษย์ไปทำพิธีบวงสรวงอะไรสักอย่างกับทางลูกศิษย์ในต่างประเทศเพื่อนบ้านเราตอนนั้นเนี่ยเจ๊ก็โทรไปบอกเพื่อนนะฟ้องเพื่อนต่างๆนะอุ้ยกูเจอได้ไงเพื่อนเจ๊ก็บอกเฮ้ยพี่เจ๊ตอนนี้มึงต้องหาวิธีแก้ไขก่อนเพราะสองสามวันเขาถึงจะได้กลับครับเจ๊ก็ฟ้องต่างๆนานาเฮ้ยมึงกูโดนอีกแล้วมันกลับมาแล้วแต่เป็นผีที่ไหนไม่รู้กูไม่เคยเห็นเลยรอบนี้โอ้โหมันแก้ผ้ามาด้วยนะแถมมีพลพรรคผีเอฟซียูรุ่นอยู่นอกหน้าต่างเพียบอย่างกับมันดูฟุตบอลน่ะครับเจ๊ก็เลยถามเพื่อนเจ๊ก็เลยถามออกไปนะครับว่าไอ้เจ๊ตอนที่มึงย้ายเข้ามาที่ฟาร์มใหม่ได้มีการทำพิธีเสริมบารมีเจ้าที่อีกครั้งหรือยังเจ๊ก็บอกว่าถ้าพิธียังไม่ได้ทำสินแสท่านก็ยังไม่ว่างมันฉุกละหุกกำลังรอเลิกรอยาแต่ก่อนจะเข้ามาอยู่เฮียได้มีการไหว้ด้วยตัวเองแล้วตอนนั้นเจ๊ก็คงถามเพื่อนออกไปว่าทำไมผีหน้าใหม่ๆมันถึงวนเวียนมาเพื่อจะมาเข้าหาแกได้เพื่อนเจ๊ก็เลยบอกว่ามันน่าจะเป็นสาปสางเก่าจากมนต์สีพึ่งที่ยังคงติดอยู่กับร่างกายเจ๊เพราะไอ้ผีที่อยู่ในสีพึ่งมันเคยลวนลามแตะต้องตัวเจ๊เอาไว้มันจึงมีกลิ่นสาบสามที่ดึงดูดพวกสัมภเวสีเล่ร่อนบ้ากามที่อยู่แถวนั้นครับจะตามมาเสพมากินถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนคนเราไปเล่นกับสุนัขกับแมวอย่างเงี้ยถ้าไม่อาบน้ำหรือเปลี่ยนเสื้อผ้าเวลาไปต่างถิ่น
ไอ้สุนัขหรือแมวเจ้าถิ่นพอได้กลิ่นมันก็จะเข้ามาดมพิสูจน์อันไหนที่มันชอบมันก็จะดมอยู่อย่างนั้นหรือบางทีเซิงขาเราเลยก็มีครับแต่อันไหนที่มันไม่ชอบมันก็จะเห่าจะไล่หนีสัมภเวสีพวกนี้ก็เหมือนกันตอนนั้นเจ๊พูดในเชิงตัดพ้อนะครับพร้อมกับอวดอ้างสรรพคุณของตัวเองแทรกขึ้นมาเป็นนิสัยของแกเลยว่าเพื่อนทำไมชีวิตกูต้องเหนื่อยอย่างนี้กูผิดมากเหรอที่เกิดมาขาวสวยอวบขนาดเนี้ยครับทำให้โลกกระภูมิและโลกวิญญาณต้องมาวุ่นวายรุมกันแย่งกูกูบอกตรงๆนะเพื่อนกูอยากขี้เละกูอยากขี้เละนี่คือนิสัยเจ๊นะตอนนั้นเพื่อนเจ๊ก็พูดขึ้นมาอีเจ๊มันใช่เวลาที่จะมาล้ำเลิกความสวยไหมเนี่ยถึงชีวิตนะมึงถึงตายได้เลยนะมึงอย่าทำเป็นเล่นเอาอย่างนี้กูขอสายเฮียหน่อยเพื่อนเจ๊บอกถ้าจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเฮียต้องให้ความร่วมมือเพื่อนเจ๊กับเฮียคนนี้ก็รู้จักกันดีพอสมควรจากเจ๊นี่แหละตอนนั้นเพื่อนเจ๊ก็พยายามอธิบายทุกอย่างให้เฮียฟังว่าเฮียตอนนี้เจ๊เนี่ยมันโดนไอ้สัมภเวสีเล่ร่อนเนี่ยตามมันอยู่นะมันคงได้กลิ่นมันก็เลยวนเวียนจะไปเสพสมไปกินร่างกายและดวงจิตของเจ๊แต่มันมีวิธีแก้อยู่คือต้องให้สัมภเวสีพวกเนี้ยรับรู้ว่าร่างกายหรือกายอยากเจ๊เนี่ย มีผู้ครอบครองมีเจ้าของมีมนทินมีสามีแล้วมันจะไม่ยุ่งด้วยเพราะมันเป็นกฎของโลกกับภูมิเดี๋ยวมันจะบาปหนักไม่ได้ผุดได้เกิดเพื่อนเจ๊ยังบอกอีกนะครับว่าเฮียแต่ผมไม่การันตีว่าจะ 100% หรือเปล่าเพราะจากหลายเคสหลายเหตุการณ์เนี่ยที่เราเห็นผ่านคลิปจากอะไรก็ดีที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยแม้แต่ผู้หญิงนอนข้างสามียังโดนผีพวกเนี่ยกระทำจนแสดงออกมาเป็นท่าทางอย่างชัดเจนนะน้องวีแต่โชคดีนะที่เจ๊อ่ะมันเป็นคนเข้าวัดเข้าวาสวดมนต์เป็นอาจินเลยมีเกาะของบุญเก่าที่จะปกป้องเป็นอย่างดีแต่ถ้าบุญมันถดถอยหรือน้อยลงเมื่อไหร่ไม่รับประกันตอนนั้นเฮียก็เลยถามเฮียเป็นสามีอยู่แล้วต้องทำยังไงให้ผีมันรู้เอาทะเบียนสมรสวางไว้หัวเตียงไหมมันจะได้รู้ตอนนั้นเพื่อนเจ๊ถอนหายใจฟุบใหญ่กับคำถามของเฮียนะไม่รู้ว่าซื่อหรือกวนประสาทเพื่อนเจ๊ก็บอกตลกอีกคนละเฮียพอกันเลยนะบอกอย่างที่บอกแล้วครับหลายคนที่อยู่ใครคู่เนี่ยไม่มีความสุขก็เสียประสาทเพื่อนเจ๊ก็บอกว่าเฮียทะเบียนสมรสอ่ะเก็บไว้เถอะผีมันไม่รู้จักที่บอกให้เฮียแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนั่นคือการแสดงออกด้วยสรีระที่เป็นการกระทำครับทำให้ผีมันเห็นว่าร่างกายของเจ๊คือสมบัติของเฮียอีเจ๊คือภรรยาเฮียเฮียเป็นผู้ครอบครองเฮียเข้าใจไหมเฮียเข้าใจไหมเรียกง่ายๆว่าเฮียเนี่ยต้องทำฉันสามีภรรยาหรือแสดงหนังสดให้ผีมันดูทำการบ้านมั่งถูกต้องแสดงหนังสดทำการบ้านให้ผีมันดูครับทำให้เด็กมันดูมันรู้มันจะได้ไม่เข้ามายุ่งตอนนั้นเฮียก็แกก็เป็นคนอย่างเนี้ยนะแกก็ถามเพื่อนเจ๊ออกไปแล้วทำตอนไหนกลางคืนได้ไหมกลางวันเฮียต้องเลี้ยงหมูเพื่อนของเจ๊ก็ถอนหายใจแล้วบอกกับเฮียเอาตามเวลาฉันผัวเมียนี่แหละกลางคืนแบบปกติชนนี่แหละว่างตอนไหนก็จัดตอนนั้นเพราะตอนนี้ไอ้สัมภเวสีเล่ร่อนที่มันอยู่แถวนั้นเนี่ยมันกำลังเฝ้าดูอีเจ๊อยู่ว่าจะหลับตอนไหนแล้วเมื่อไหร่ที่อีเจ๊หลับโดนทันทีมันจะมาทันทีครับหลังจากที่คุยกับเพื่อนเจ๊เสร็จน้องวีคืนวันนั้นเฮียให้ความร่วมมือกินยาดบกินไข่กินอะไรก็ว่ากันไปเริ่มพิธีบวงสรวงบูชายันกาละมังข้าวหมาเจ๊และตั้งแต่คืนนั้นผ่านมาในทุกๆคืนเคียก็จะทำแบบนั้นผลปรากฏว่าน้องวีเอ้ยลั่นฟาร์มไปหมดแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนเสียงหมูเสียงเจ๊ครับและปัญหาใหญ่น้องวีคือน้องมันเป็นสัตว์มันไม่รู้หรอกว่าเสียงไหนมันแยกแยะไม่เป็นพอมันได้ยินเสียงเจ๊แล้วโอ้ยโอ้ยมันก็คงคิดว่าเพื่อนมันอะร้องโหยหวนเพราะโดนแทงคอโอ้มันกลัวดิคิดว่าเพื่อนมันกำลังจะตายแล้วมันกำลังจะตายด้วยความอนาถใจ
ครับมันก็ร้องตามเลยสิครับลั่นฟาร์มไปหมดไอ้นั่นก็โอ้ยไอ้นี่ก็โอ๊ดโอ๊ยโอ๊ดโอ้ยสงสารหมูหลังจากผ่านไปนะครับ3คืนแรกที่เฮียมีการทำพิธีบวงสรวงเจ๊ตามที่เพื่อนเจ๊บอกเช้าวันต่อมาเฮียต้องตกใจครับเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วเห็นลูกน้องที่เป็นชาวต่างด้าว3คนที่พักอยู่ท้ายฟาร์มหอบข้าวของของตัวเองมากองหน้าห้องพักท้ายฟาร์มทำไมมันจะย้ายไปไหนจะไม่อยู่แล้วอ้อและไอ้ทั้ง3คนเนี่ยเดินมาด้วยสีหน้าที่ซีดตาโหลโบเบ๋ขอบตาดำปีไปหมดแล้วพูดกับเฮียแบบตังไอ้ห่ากูก็คิดว่าโจรมาขโมยหมูดิก็นี่แหละมันก็พูดกับเฮียแบบตังด้าวนะว่าเฮียขอผมมาขอลาออกทำไมไม่ได้ขโมยเฮียได้ยินอย่างนั้นงงครับครับอ้าวทำไมพวกมึงจู่ๆมาลาออกมีอะไรบอกเฮียสิลูกน้องเฮียก็พูดขึ้นมาโอ้โหไม่ไหวเฮียเพื่อผมไม่ได้หลับได้นอนกันเลยครับพอได้ยินอย่างนั้นเฮียตกใจไปใหญ่เฮียคงคิดในใจหรือว่ามันเจอผีหลอกแบบเราวะครับเฮียก็เลยถามขึ้นไปเฮ้ยถึงกับลาออกเลยเหรอพวกเองโดนผีหลอกเหมือนกันเหรอตอนนั้นเฮียคงคิดในใจนะครับไอ้ผีพวกนี้มันโรคจิตจริงๆแม้แต่กับเด็กผู้ชายมันก็ไม่ละเว้นมันตายอดตายอยากมาจากขุมนรกไหนกันวะครับตอนนั้นลูกน้องเฮียก็พูดขึ้นมาด้วยสภาพที่อิดโรยว่าเฮียไม่ได้มีผีมีสาที่ไหนมาหลอกผมหรอกแต่ที่มันลาออกเนี่ยโอ้โหไม่ได้ละได้นอนกันเลยสาคืนแล้วเนี่ยเฮียก็ถามเอ้าถ้าไม่โดนผีหรอกแล้วไปโดนอะไรถึงไม่ได้หลับได้นอน3คืนครับไอเด็กพวกนั้นด้วยความมันเป็นต่างด้าวมันก็ตอบเลยโอ้โหจะนอนได้ยังไงหมูล้อทั้งคืนไอพวกผมพอได้ยินเสียงหมูร้องก็ต้องวิ่งออกมาดูกลัวว่ามีคนจะมาขโมยหมูเดี๋ยวโดนหักตังค์พอวิ่งออกมาก็ไม่มีโจรไม่มีอะไรกลับเข้าไปนอนกำลังจะหลับหมูร้องอีกแล้วเป็นอย่างนี้3คืนแล้วพวกผมไม่ได้นอนกันจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยครับไอ้ผู้เด็กพวกนั้นมันยังพูดต่อนะน้องบีแล้วมารู้ที่หลังเนี่ยว่าไอ้เสียงต้นเหตุที่พาหมูร้องแถมดังกว่าหมูอีกก็คือเสียงเฮียกับเจ๊เนี่ยโอ้โหลั่นฟาร์มไปหมดแยกไม่ออกอันไหนเสียงหมูเสียงเฮียเสียงเจ๊พวกผมเนี่ยวิ่งกันทั้งคืนกลัวโดนหักตังก็กลัวเฮียรู้ไหมว่ามันดังไปยันท้ายฟาร์มหลังคาห้องที่ผมพักกันอยู่เนี่ยเปิงได้เปิงแล้วเฮียบ้าชิหายเลยตอนนั้นลูกน้องเฮียถามขึ้นมาด้วยความบุญกิจคนมันไม่ได้นอนนะน้องบีผมถามเฮียจริงๆเหรอผีหาซาตาอะไรเข้าสิงเฮียถึงทำให้เฮียหิวกระหายตายอยากได้ขนาดนี้โอ้โหอย่างกระหนังสงครามยิ่งช่วงเฮียทิ้งระเบิดแต่ละรอบนะอีเจร้องปางตายผมสงสารเจชิหายเลยพูดตรงๆนะนอนอยู่ท้ายฟาร์มเหมือนนอนฟังหนังเอ็กมอนชนหูเปิดตอนนั้นเฮียก็เลยรีบอธิบายให้ลูกน้องฟังเฮ้ยเฮียมีความจำเป็นเฮียต้องทำอย่างนี้เจ๊มันจะโดนผีมาข่มขืนแล้วผู้รู้เนี่ยเขาบอกให้เฮียต้องทำอย่างนี้ผีมันจะได้ไม่มายุ่งครับเฮ้ยแล้ว3คืนที่ผ่านมาได้ผลว่าผีไม่มายุ่งเลยตอนนั้นเฮียก็เลยบอกกับลูกน้องพร้อมยื่นข้อเสนอนะเอางี้พวกมึงไปพักผ่อนที่บ้านญาติก่อนแล้วกันไม่ต้องลาออกครับเฮียคาดว่าช่วงเนี้ยปรมาณูหรือฮิวเฮียของเฮียเนี่ยต้องลงทุกคืนว่ะก่อนที่เพื่อนเจ๊มันจะมาทำพิธีแล้วถ้าสินแสหรือเพื่อนเจ๊มันมาทำพิธีในฟาร์มแล้วเสร็จเดี๋ยวเฮียโทรไปตามพวกเองตอนนี้งานของเราก็ไม่มีอะไรแล้วนี่เหลือแค่ส่งหมูตามออเดอร์แล้วยังไม่ถึงวันนัดหมายด้วยไปพักผ่อนบ้านญาติก่อนเฮียไม่หักตังค์ครับตอนนั้นลูกน้องเฮียก็เดินกลับไปด้วยความอิดโรยนะครับเรียวแรงก็ไม่มีเฮียก็เดินแยกออกมาขาสั่นตาค้ำต่างคนต่างแยกตอนนั้นเฮียก็ได้มีการให้เจ๊เนี่ยโทรไปถามเพื่อน
3คืนแล้วทำไมเพื่อนยังไม่มาอีกให้เจ๊โทรไปถามเพื่อนหน่อยครับเคลียร์มีความรู้สึกแกจะตายอ่ะ3คืนแล้วตอนนั้นเมื่อเฮียได้รับคำตอบจากเพื่อนเจ๊แทบจะลมจับเพื่อนเจ๊บอกว่ายังคงติดธุระบางอย่างไม่แล้วเสร็จคงจะอีกสักวัน2วันถึงจะได้กลับมาโอ้โหพอที่เฮียได้รับคำตอบแบบนี้ถึงกับเข่าทรุดครับหมดอะไรตายอยากในใจของเฮียคงคิดว่าตายกูตายกูตายแน่ๆถ้ามันมาช้ากว่านี้ด้วยความที่เฮียต้องรอเพื่อนเจ๊อีกสักวัน2วันเฮียหมดพลังนะอายุคนเยอะห่วงเมียก็ห่วงกลัวชีวิตตัวเองจะหาไม่ก็กลัวจนในที่สุดครับประมาณวันที่2หลังจากถัดวันนั้นเพื่อนเจ๊ก็กลับมาตอนนั้นเฮียพอเห็นเพื่อนเจ๊เนี่ยถึงกับนั่งกองเข่านะครับเหมือนเห็นสว่างแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ได้แต่คิดในใจว่าโอ้ยรอดแล้วกูรอดแล้วกูตอนนั้นเพื่อนเจ๊เห็นหน้าเฮียตกใจมากนะครับทักถามไปเลยโอ้ยเฮียไปทำอะไรผิดคุณผิดของมาหรือเปล่าทำไมเฮียดูไม่มีราศีหน้าซีดขอบตาดำช้ำขนาดนั้นเฮียก็เลยตอบสวนออกไปด้วยความอ่อนเพลียนะจริงๆอยากจะตะโกนด่าด้วยซ้ำบอกเฮียไม่ได้ผิดของอะไรโดนของอีเจ้ดิแหละเองอ่ะแนะนำให้เฮียทำโอ้โหกี่วันแล้วเนี่ยพูดตรงๆนะนอนฝันเห็นเอาโกงมายืนกวักมือเรียกหน้าฟาร์มทุกคืนครับตอนนั้นเพื่อนเจ๊ไม่รอช้าทำพิธีการทันทีโดยการให้เจ๊เนี่ยไปซื้อสังฆทานแล้วนำมาวางในจุดหินหยางคือเข้าออกของบ้านทุกจุดรวมไปถึงเสาเอกและได้มีการนำธูปไม้ขนาดใหญ่นะครับสูงเกินหัวเราเนี่ยหูย4ทิศรอบบ้านบนสายสินใต้จั่วของบ้านด้วยตอนนั้นเพื่อนเจ๊บอกว่าผีพวกเนี่ยมันเป็นผีเร่ร่อนที่อยู่แถวนี้เป็นสัมภเวสีที่ยังไม่ได้ผุดได้เกิดครับแล้วอีเจ๊เนี่ยมันเหมือนคนเคยโดนผีเข้าอ่ะครั้งแรกเข้าได้ครั้งที่สองมันก็มีช่องมีบ่อมันก็ตามง่ายเข้าง่ายยังดีที่เจ๊มีเกาะกำบังเป็นบุญนะนี่แหละครับทำบุญกันเนี่ยใช่ถ้าบุญน้อยกว่ากรรมเมื่อไหร่เสร็จถ้าเป็นคนอื่นคาดว่าไม่รอดหลังจากที่เพื่อนเจ๊และกลุ่มทีมงานสายมูของเขาทำพิธีกรรมแล้วเสร็จต่อมาในด้านของสินแสก็ได้เลิกได้งามอย่างดีเนี่ยที่นัดกับพี่เอาไว้เนี่ยมาทำพิธีเสริมบารมีเจ้าที่ตรงนี้ให้อีกครั้งตอนนั้นเฮียกับเจ๊ก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้สินแสฟังว่าย้ายมาฟาร์มใหม่เจอแบบนี้เจอแบบใหม่ผีกลุ่มใหม่ที่ลุกล้ำเข้ามาในเคหสถานของเขาได้ยังไงตอนนั้นสินแสบอกว่าทำไมจะเข้ามาไม่ได้จากที่ดูห่วงจุ้ยแล้วเนี่ยไม่มีเจ้าที่เทวดาอารักษ์ปกป้องสถานที่นี้เลย อาจจะเป็นด้วยสถานที่รกร้างมานานไงน้องบีไม่มีใครมาสักการะบูชามันก็เลยเหมือนเป็นบ้านล้างทำให้ไอ้ผีพัดถิ่นอาศัยบ้ากามเหมือนคนเล่ร่อนจรจัดเข้ามาอยู่อาศัยเป็นแหล่งชุมนุมมันเลยสิงั้นถูกต้องครับผมสลัมผีดีๆเนี่ยแหละตอนนั้นเนี่ยสินแสได้มีการทำพิธีเสริมบารมีเทวดาอารักษ์อัญเชิญเจ้าที่ในเขตพื้นที่นั้นนะลงประทับครับเปรียบเสมือนการที่เราจะมาอยู่สถานที่ไหนขอคนคุ้มครองกันหน่อยเป็นการให้เกียรติสถานที่สินแสท่านบอกว่าด้วยความที่พื้นที่ตรงเนี้ยมันอาจจะห่างร้างมาพอสมควรนะต้องใช้เวลาหน่อยสักวันสองวันในการอัญเชิญเทวภูมิเจ้าที่ลงมาประทับและไอ้พวกสัมภเวสีที่มันอยู่ในเนี้ยมันมาเห็นชิ้นเนื้อก้อนโปรดอย่างเจ้เนี่ยมันก็สนใจดิอยากจะกินอยากจะเสพตอนนั้นสินแสเนี่ยทำพิธีนะครับโดยการตั้งศาลแบบศาสตร์ของคนจีนในบ้านรวมทั้งติดกระจกหยินหยางป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่หน้าบ้านรวมไปถึงประตูทางเข้าของฟาร์มเฮียด้วยนะครับตอนนั้นทางสินแสและกลุ่มลูกศิษย์ได้มีการนำตัวทั้งเจ๊และเฮียเข้าร่วมในพิธีกรรมโดยการนำสายสินคล้องรอบตัวเจ๊และเฮียเหมือนผูกกรรมกันพร้อมกับทำน้ำมนต์ในปาลัมพิธีบริกรรมขึ้นมาราดทั้งเจ๊และเฮียครับ
ตอนนั้นสินแสได้มีการบอกกับเฮียนะครับสามีของเจ๊เนี่ยว่าเฮียตั้งแต่บัดเนี้ยเฮียจะเห็นในสิ่งที่เจ๊เห็นเฮียจะเห็นในสิ่งที่ไม่อยากเห็นเพราะเฮียเนี่ยผูกกรรมกับเจ๊เป็นสามีภรรยาเข้าร่วมพิธีเสริมชะตากรรมร่วมกันแล้วครับแล้วตอนนี้ตัวเจ๊มันเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดเอาสิ่งไม่ดีพวกเนี้ยหรือสัมภเวสีพวกนี้เข้าหาตัวแต่แค่มันอาจจะทำอะไรเราไม่ได้แต่มันจะตามวนเวียนสับหน้าสับตาเป็นครั้งเป็นคราวแล้วมันจะมารูปแบบแปลกๆคล้ายๆคอเซ็นเตอร์ปรับชีวิตให้อยู่กับมันให้ได้ครับหลังจากพี่สินแสได้มีการทำพิธีกรรมในตอนนั้นแล้วเสร็จไม่กี่วันเพื่อนเจ๊ก็ได้มีการโทรกลับมานะครับด้วยความเป็นห่วงและคงพูดกับเฮียกับเจ๊และเน้นบอกพี่เฮียว่าเฮียต้องอดทนนะเฮียยังคงใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาไม่ได้ระยะช่วงเวลาเนี้ยเฮียต้องปรับตัวเฮียเข้าพิธีร่วมเปิดเนตรกับเจ๊แล้วด้วยกิจฉันสามีของเฮียตอนนี้ยังต้องปฏิบัติอยู่เพราะการสมสู่ของมนุษย์ฉันสามีภรรยาอย่างถูกต้องมันเป็นศาสตร์ของคุณไสยสรีระที่เป็นวิธีแก้ไขได้ผลหลีกหนีจากพวกอันธพาลสัมภเวสีอีกทางหนึ่งตอนนั้นเฮียก็ถามว่าเอาแล้วเฮียต้องทำอย่างนี้อีกนานแค่ไหนอะไม่งั้นทั้งเฮียทั้งหมูตายยกฟาร์มไม่ได้รับเรื่องเพื่อนเจ๊ก็บอกกับเฮียว่าเฮียทำตามปกติไม่ต้องห้ามหันอะไรขนาดนั้นเหมือนฉันสามีภรรยาทำให้เป็นกามาสรีละครับโลกกระภูมิจะได้รู้ว่าโยนีของเจ๊มีเจ้าของมีองค์กระชาติครอบครองครับที่ถูกต้องครองธรรมที่สำคัญเฮียพยายามจะปล่อยให้เจ๊นอนคนเดียวในเมื่อเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แล้วต้องอดทนกับมันและต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้รอดและปกป้องตัวเองหลังจากเสร็จวิธีกลางๆด้วยความอ่อนเพลียสะสมของเฮียก็คงไม่ทำอะไรเจ๊ไม่บวงสรวงเจ๊ใน2คืนแรกมันเหนื่อยมาหลายคืนแล้วแต่ตอนนั้นจังหวะกลางดึกของคืนวันนั้นที่เฮียลุกมาเข้าห้องน้ำเฮียเริ่มเห็นในสิ่งที่เฮียไม่เคยเห็นนะครับจังหวะที่เฮียลุกมาเข้าห้องน้ำสายตาเหลือไปเห็นครับอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงบริเวณนอกหน้าต่างห้องนอนเขาตอนนั้นเฮียตกใจมากเหมือนเห็นคนหน้าตาน่ากลัวหน้าผอมตอบตาโตตาเหลือกเอ้ยที่เจ๊ยืนชะโงกมองมาดูเจ๊กับเฮียด้วยสายตาและสีหน้าที่ลุ้นระทึกแต่เหมือนพวกมันเข้ามาใกล้ตัวห้องไม่ได้ละหลังจากทำพิธีครับคืนวันนั้นเฮียเนี่ยเห็นแบบนั้นตกใจมากครับสัญชาตญาณของผู้เป็นสามีรู้ทันทีว่ามนุษย์พวกนี้สัมภเวสีพวกนี้จะเข้ามาทำไม่ดีไม่ร้ายเมียแก่ครับแล้วมันมากันเยอะด้วยเฮียตกใจมากันเป็นทีมเลยในคืนวันต่อมาเฮียก็พยายามบำรุงตัวเองแล้วก็เริ่มทำพิธีบูชายันกะละมังเจ๊เช่นเดิมครับแกกลัวเมียแกจะตกอยู่ในความอันตรายเฮียบอกว่าในขณะที่เฮียกำลังกามาสรีระเจ๊อยู่เนี่ยเฮียจะเห็นไอ้สัมภเวสีคือพวกเนี้ยหลายตัวนะครับเข้ามาใกล้ห้องไม่ได้แต่ชะโงกหน้ามองตรงหน้าต่างทำลักษณะตาเบิกโพรงอ้าปากหัวน้ำลายไหลแล้วมันมาหายนะมาจุดหนึ่งหายไปอีกจุดหนึ่งคาดว่าคงจะเปลี่ยนมุมกล้องครับเฮียบอกว่าผีบางตัวนี่คือความจริงที่เขาเล่าให้ฟังมันโลกจิตลามกสุดในขณะที่เฮียกำลังกามาสรีระกับเจ๊บางตัวเนี่ยมันก็จะยืนหันหลังลวกก๋วยเตี๋ยวตัวเองนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าขัดกระสวยด้วยความเร็วสูงแล้วมันก็ยืนเอียงตามามองเฮียกับเจ๊ที่กำลังกามาสรีระไปด้วยหนักไปกว่านั้นเฮียจะเห็นผีเพราะมันมีแต่ผู้ชายอ่ะชายกับชายเนี่ยยืนขุดทองหม่งเหลืองกันก็มีนะจริงเหรอพี่ผีจะบ้าตายเออโอ้ตอนนั้นเฮียคงคิดนะครับว่าในโลกกระภูมิจริงๆแล้วไม่ได้แตกต่างอะไรกับบางขวางคลองเป็นในแดนลึกๆเลยมันดูโหดร้ายเหมือนโลกของเรานี่แหละมันมีทุกรูปแบบมีคนรักโลกโกรธหลงบ้ากรรมครับตอนนั้นเฮียกับเจ๊บอกว่า
เรื่องราวและสาเหตุต่างๆที่บอกว่ายังไม่ไปถึงหมอปลาทักทีเพราะว่าในระหว่างทางมันก็เจอกับผู้รู้เยอะทุกคนก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยนะครับเพื่อให้เฮียกับเจ๊รอดพ้นในตอนนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามีลักษณะคล้ายๆคุณเจนยานทิปะครับเขาเข้ามาซื้อของเขาทักเฮียโดยที่เฮียยังไม่ได้พูดอะไรเลยเฮียทำไมสิ่งไม่ดีอยู่รอบฟาร์มเฮียเยอะเหลือเกินอ่ะตอนที่ฉันจอดรถอยู่ที่ลานจอดรถเห็นนั่งเพียบเลยนะนั่งบ้างยืนบ้างใส่เสื้อผ้าบ้างไม่ใส่บ้างน่ากลัวจนตอนนั้นผู้หญิงคนนั้นน่ะช่วงที่ซื้อของเสร็จตอนก่อนจะกลับบ้านใกล้โพเพนไม่กล้าเดินไปคนเดียวที่รถนะครับต้องให้เฮียกับเจ๊เดินไปส่งเพราะผู้หญิงคนนี้บอกว่าไอ้พวกเนี่ยมันมองเขาแบบตาดุดันมากเลยเหมือนกับมันไม่ชอบอ่ะที่เข้าไปทักไปยุ่งกับเรื่องของพวกมันในปัจจุบันนี้เฮียกับเจ๊บอกว่าสามภเวสีพวกนี้ยังคงไม่หายไปไหนวนเวียนอยู่รอบตัวมาบ้างวันพระวันโกนรูปแบบต่างๆเป็นหมาเป็นแมวเป็นคนแต่ไม่ถี่มากโผล่มาแล้วก็หายไปแต่หลังจากทำพิธีจัดสินแสเสร็จเพื่อนของเจ๊เสร็จรวมทั้งพิธีบูชายันจากเฮียที่จัดให้เจ๊ส่วนใหญ่แล้วก็จะนอนหลับกันเป็นปกติเพราะเริ่มแขวนพระเจ๊คงไม่ร้องเพ้ออะไรแต่อย่างใดและนี่คือเรื่องราวและบทสรุปของเจ๊และเฮียจนถึงปัจจุบันที่หม่อมจึงได้นำมารวบรวมและเรียบเรียงถ่ายทอดให้กับน้องวีแฟนรายการ The Ghost Story บ้านแดงบ้านดำได้ฟังกันนะครับคือวันนี้เพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณครับพี่หม่อมแกเหมือนแกล้งผมนะพี่แกล้งผมใช่ไหมแกล้งอะไรครับ คือเฮ้ยพี่แรกครับคุณผู้ชมผู้ฟังผมเนี่ยโทรหาพี่ชายผมคนนี้ฮะผมบอกพี่หม่อมพอมีเรื่องโกสแก๊กจะมาเล่าให้ผมฟังบ้างไหมคือเรื่องผีที่ไม่จบไม่ผีจบแบบเป็นสายฮาสายอะไรไปอย่างเงี้ยนะฮะแกบอกพี่มีอยู่เรื่องนึงพี่รับรองว่าขำกากคนในสตรีมใครไม่ขำนึกพี่ให้น้องวีเหยียบปากเลยนะฮะเสร็จปุ๊บผมก็ฟัง EP แรกไปเฮ้ยพี่หม่อมมันไม่ได้ขำนะเรื่องเนี้ยพอฟังไปฟังมาผมว่าอุ้ยพี่ผมถ้าพูดในไลฟ์วันนั้นพี่หม่อมจะจำได้พี่หม่อมมาผิดวันจำได้ไหมอ่าฮะใช่จำได้ผมบอกว่าพี่หม่อมมาผิดวันนะพอปุ๊บงั้นเอาเรื่องนี้ฮะมาเล่ากันวันศุกร์ที่จะถึงนี้ได้ไหมพี่หม่อมผมอยากฟัง EP 2ว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันหลอนนะเว้ยอยากให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้ฟังพอเสร็จปุ๊บวันนี้ฮะเรามาฟังเรื่องที่เราพูดว่าพี่หม่อมมาผิดวันพี่หม่อมเอาอีกแล้วฮะมาผิดวันอีกแล้วฮะจริงๆเรื่องที่เราเล่ากันในวันจันทร์ที่ผ่านมาควรมาเล่าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องนี้ไปเล่าในวันนู้นใช่ไหมไม่ใช่ฮะพี่หม่อมควรเอาเรื่องวันจันทร์ที่ผ่านมามาเล่าในวันศุกร์นี้แล้วพี่หม่อมอ่ะต้องบอกนัดหมายแล้วว่าเดี๋ยวพี่หม่อมเล่าตอน EP 2ให้ฟังไม่เล่าวันจันทร์เล่าในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ให้ฟังโอ้โหผมบอกเลยนะมันจะใช่มากเลยพี่ถ้าพี่หม่อมเปิดฟอร์มมาสักประมาณเรื่องเล่าในวันนี้ของพี่หม่อม EP 1ก็จะหล่อนๆประมาณนี้ฮะน้องวีแต่เดี๋ยววันจันทร์นี้พี่หม่อมจะมาต่อ EP 2ให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้ฟังในรายการผมบอกแล้วยังไงก็พีคก็ไม่มาได้ไงก็น้องวีเล่นเอาจีวรมัดมือแล้วก็ตุ้ยท้องพี่หม่อมมันสนุกนะฮะถึงเรื่องนะจะเป็นเรื่องหลอนเรื่องผีแบบคือต้องบอกแบบนี้นะมันเป็นอีกมิตินึงของการฟังผีจริงๆนะฮะใช่ใช่ใช่เหมือนเราดูหนังผีตลกที่มีนักคอมแสดงเอ้ยหลายตัวละครเลยนะฮะพี่โรเบิร์ตเอ้ยนักคอมเอ้ยมากันหมดแหละนะพี่หม่อมก็พยายามที่จะทำให้น้องวีและแฟนรายการมีความสุขไปกับรายการของ The Ghost Story แล้วก็แฟนรายการของ V Channel ช่อง V Channel ไปด้วยและผมเชื่อว่านี่คือเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างของเรื่องเล่าเรื่องผีนะฮะในทุกๆวงที่เรามีการเล่าเรื่องผีมันจะมีฮะบางเรื่องบางราวที่มันไม่ใช่เรื่องผีแบบโอยนั่งขนลุกขนพองสยองก้าวไปซะหมดใช่ใช่น้องบางคนอยากเอาเรื่องบางเรื่องมาตัดฟิลให้บรรยากาศมันดูผ่อนคลายมากขึ้น
จริงน้องวีบางทีพี่หม่อมอะนะไม่มีเจตนาว่าจะเล่าเรื่องผีน่ากลัวหรือตลกหรอกแต่ว่าบังเอิญไอ้เรื่องที่ได้มามันเจอมากับคนทะลึ่งและไอ้คนทะลึ่งก็ไปเจอผีทะลึ่งแล้วพี่หม่อมนั่งฟังเลยพี่หม่อมนั่งขำไป3วันพี่หม่อมไม่สามารถเล่าได้นะพี่หม่อมต้องทำซ้ำบ่อยๆตัวเองจะได้ไม่ขำกลางรายการไม่งั้นฮาแตกแต่พี่หม่อมก็เป็นมนุษย์ปัสสุชนคนนึงแต่ฟังเอาจริงๆผมเชื่อว่าคุณผู้ชมผู้ฟังไม่มีใครฟังเรื่องนี้แล้วไม่อมยิ้มไม่หลุดหัวเราะออกมาระหว่างที่พี่หม่อมเล่าผมมั่นใจยังไงทุกคนมีรอยยิ้มกับเรื่องนี้แน่ๆและที่สำคัญไอ้สิ่งนี้ผมขำสุดคืออะไรรู้ไหมในเรื่องนี้ผมสงสารที่สุดเลยคือไอ้เด็กที่มันเฝ้าหมูอ๋อจ่าหน้ามานะเออน่าเห็นใจมันนะไม่รู้เรื่องอะไรด้วยก็ต้องสวยนะฮะต้องบอกว่าขอบพระคุณมากๆพี่หม่อมที่เอาเรื่องนี้มาถ่ายทอดเป็น EP 2นะฮะแล้วผมไม่แน่ใจว่า EP 3ยังจะมีอยู่ไหมนะเรามาก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story